เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับอีกหนึ่งพักร่วมที่อยู่ใน8พักที่เคยไซน์ MOU กันไปนะครับนั่นก็คือพักไทยสร้างไทยเพราะเมื่อวานนี้เขามีการประชุมพักกันแม้ว่าจะมีส.ส.อยู่6ที่นั่งก็ตามแต่ก็ยังคงยืนยันในจุดยืนนะครับโดยขอให้เพื่อไทยและก้าวไกลเนี่ยร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคจัดตั้งรัฐบาลให้ได้แต่ว่าไทยสร้างไทยเองก็ย้ำจุดยืนทั้งการไม่แตะมาตรา112แล้วก็ชี้ว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เป็นปัญหาจริงๆแล้วก็คือต้นต่อที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญปี60นั่นเองจุดยืนคืออะไรแนะนำให้มีการแก้ไขอย่างไรและคิดว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะเกิดขึ้นโดยเร็วไหมและยังเป็น8พรรคร่วมอยู่หรือเปล่าไปพูดคุยกันเลยครับกับนาวาเอกอนุดิษฐ์นาครทัพรองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยท่านให้เกียรติเข้าสายกับเราอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับคุณอนุดิษฐ์ครับสวัสดีค่ะคุณอนุดิษฐ์ค่ะครับสวัสดีครับคุณตาสวัสดีคุณกวางแล้วก็ท่านผู้ชมครับค่ะเมื่อวานนี้ไทยสร้างไทยมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะจุดยืน5ข้อนะคะทีเนี้ยคนก็ไปจับเรื่องของมาตรา112ว่าก่อนหน้านี้ไทยสร้างไทยก็ออกมาย้ำจุดยืนตรงนี้โดยตลอดว่าไม่แตะแน่นอนเรื่อง112ใช่ไหมคะแต่ทีนี้คนก็เลยตั้งคำถามไปอีกว่าเหตุผลที่ไทยสร้างไทยตั้งโต๊ะแถลงเมื่อวานแล้วก็ย้ำเรื่อง112ในไทม์ไลน์ช่วงเวลานี้เป็นเพราะว่าอะไรคะคุณอนุดิษฐ์คะคือจริงๆต้องบอกว่าเป็นการประชุมตามปกตินะครับแล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปทำหน้าที่ประสานงานที่จะต้องเข้าไปประชุมกับแต่ละพรรคร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในส่วนที่มันเป็นเงื่อนไขของพรรคเพื่อไทยของพรรคไทยสร้างไทยเองนั้นเนี่ยนะครับเราก็คงต้องยืนยันแล้วก็เป็นมติของพรรคถัดไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเลยครับทุกคนเราก็ประชุมกันแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับแม้พรรคไทยสร้างไทยจะเป็นพรรคเล็กแต่ว่าก็เราก็อยากเห็นทางออกของประเทศแล้วก็อย่างที่ได้แถลงไปทั้ง5ข้อนั่นแหละครับก็คือข้อยุติซึ่งเป็นมติของพรรคออกไปเมื่อวานครับครับได้มีความพยายามไหมครับว่าทางไทยสร้างไทยเองจะไปช่วยเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลยังไงเพราะเหมือนว่าตอนนี้เพื่อไทยเองก็เหมือนจะเจอทางตันไม่ว่าจะขยับตัวซ้ายขวาดูจะมีเงื่อนไขไปซะหมดครับครับผมคิดว่าจริงๆก็ต้องให้ทางพรรคเพื่อไทยซึ่งได้รับ8ที่เขาได้รับมติของ8พรรคเพื่อที่จะไปหาเสียงสมาชิกรัฐสภาเพิ่มเนี่ยให้เขาทำงานได้เต็มที่นะครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องซึ่งกระทำกันโดยเปิดเผยนะครับทั้งพรรคเพื่อไทยเองก็ดีพรรคก้าวไกลแล้วก็รวมไปถึงอีก6พรรคที่เป็น8พรรคร่วมในการแถลงมติของการประชุมซึ่งผมเองก็อยู่ในที่ประชุมนะครับพอชัดเจนว่าทางพรรคเพื่อไทยเองเป็นแกนนำแล้วก็จะต้องไปช่วยกันในการหาเสียงสมาชิกรัฐสภาเพิ่มซึ่งสมาชิกรัฐสภาก็แน่นอนครับก็มีทั้งเสียงของสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราขณะนี้เรามีทั้งสิ้น312เสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนก็ต้องไปพูดคุยแล้วก็ไปหารือกับพรรคการเมืองอื่นๆนอก8พรรคซึ่งทางพรรคเพื่อไทยเขาก็ไปดำเนินการนะครับขาดเพียงแต่ถึงขนาดนี้เนี่ยเขายังไม่ได้เอาข้อยุติที่ได้จากการเจรจากับพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยมาหารือกับ8พรรคครับค่ะถ้างั้นคุณอนุดิษฐ์คาดการว่าที่เมื่อวานนี้พรรคเพื่อไทยอะค่ะมีการเลื่อนการประชุม8พรรคไปก่อนเนี่ยคิดว่าเหตุผลเป็นเพราะอะไรถึงต้องเลื่อนออกไปคะครับผมค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับว่าอาจจะอันนี้เป็นการคาดเดาของพรรคไทยสร้างไทยเมื่อวานเราประชุมแล้วก็หารือกันพูดคุยกันก็คิดว่าอาจจะมีผลมาจากผลการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเขามีการยื่นส่งเรื่องครับนะครับส่งเรื่องให้กับศาลรัฐธรรมนูญซึ่งก็ไม่ได้เป็นการคาดการณ์ที่เดายากนะครับเพราะว่าภายหลังต่อมาอีกแป๊บเดียวเองครับทางท่านประธานรัฐสภาท่านวันนอร์นั่นก็เลื่อนการประชุมในการที่จะเสนอชื่อนายกออกไปครับเอ๊ะแปลว่าที่บอก8พรรคจะประชุมกันเช้าวันนี้อะค่ะไม่มีใช่ไหมคะผมยังไม่ได้ยินนะครับเมื่อวานครับครับเพราะว่าโดยปกติถ้าจะมีการเรียกประชุมก็จะมีการนัดหมายกันทางไลน์ของผู้ประสานงาน8พรรคครับครับทีนี้อยากให้คุณอนุดิษฐ์อธิบายนิดนึงครับที่บอกว่ารากเหง้าของปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของ112ที่มาเถียงกันหรอกแต่มันเป็นรากเหง้าของรัฐธรรมนูญปี60เราควรจะแก้ไขยังไงเพราะว่ากว่าจะมีส.ส.ร.นี่โอ้โหก็แก้กันเป็นปีเลยนะครับแบบนั้นถูกต้องครับ
ซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับถ้ากติกาของประเทศที่มันถูกเขียนโดยเผด็จการแล้วก็ถูกนำมาบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการบริหารประเทศไล่ไปจนกระทั่งแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนกว่าเกือบ30ล้านคนเนี่ยนะครับผมหมายถึงรวมกัน312เสียงก็ยังเลือกนายกไม่ได้ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงมันก็เป็นผลพวงมาจากรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าความชัดเจนในเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับกติกาของประเทศที่มันครับใช้ในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นเรื่องทั้งหลายทั้งปวงนะครับซึ่งเป็นเรื่องยิบย่อยและก็เป็นเรื่องเฉพาะและที่สำคัญก็คือมันไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ใน MOU เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องซึ่งมันไม่ใช่รากเหง้าปัญหาจริงๆหรอกครับค่ะคุณอนุดิษฐ์คะเมื่อเบรกที่แล้วเราได้มีโอกาสต่อสายกับทางท่านเสรีพิสุทธิ์นะคะก็บอกว่าคือตอนนี้เพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วคุณจะต้องมีการทำ MOU ใหม่ขึ้นมาไทยสร้างไทยมีความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคือผมคิดว่าจะทำหรือไม่ทำเนี่ยนะครับก็ควรจะให้เกียรติในส่วนของ8พรรคร่วมเสียก่อนนะครับถ้าจะทำกันหรือไม่ทำกันแบบไหนอย่างไรแล้วก็ด้วยเหตุผลแบบไหนเงื่อนไขอย่างไรก็มาประชุมกันสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นำเอาทุกอย่างผมคิดว่าถ้าทุกคนหันหน้ากันแล้วก็คุยกันในความจริงใจนะครับโดยเจตนารมณ์เพื่อที่จะหาทางออกให้กับประเทศให้กับพี่น้องประชาชนก็น่าจะไม่มีอะไรที่แอบแฝงนะครับแล้วก็ทำอะไรก็อยู่บนพื้นฐานของความสิ่งที่เราต้องทำอย่างเปิดเผยครับแล้วก็ทำให้สาธารณะให้พี่น้องประชาชนก็ได้รับทราบตามกันไปด้วยครับคือแน่นอนว่าหลายคนก็พูดว่าอีก10เดือนมันก็ยาวนานประชาชนรอไม่ได้บ้านเมืองรอไม่ได้สุดท้ายนี้ในมุมมองของคุณอดิษฐ์เนี่ยมองว่าใครควรเป็นคนเสียสละกันแน่ครับคือยังไม่ต้องเสียสละหรอกครับผมว่าจริงๆเอามาคุยกันเสียก่อน312เสียงผมว่ามันเป็นมาตรฐานของเสียงส่วนใหญ่ที่มันเกินความเพียงพอสำหรับการที่จะมุ่งหน้าสู่การบริหารประเทศขอให้เพื่อไทยกับก้าวไกลจับมือกันให้แน่นเท่านั้นเองนะครับให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนส่วนที่บอกว่า10เดือนผมนับวันเลยครับผมคิดว่าวันนี้9เดือน15วันนะครับอีก9เดือน15วันผมยังเชื่อว่าเราจะมีทางออกให้กับประเทศก่อน9เดือน15วันและขณะนี้ครับนิดเดียวครับเรามีสภาผู้แทนราษฎรนะครับเรื่องของการบริหารประเทศที่มีข้อขัดข้องเราสามารถตั้งกรรมาธิการวิสามัญ นะครับแล้วก็ทำงานคู่ขนานไปกับรัฐบาลเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆมีหลายวิธีครับในการแก้ไขปัญหาครับครับนิดนึงครับเราจำเป็นต้องมี advance MOU แบบที่พี่ปุ่นสิทธาบอกไหมครับเพื่อเป็นการมัดก้าวไกลกับเพื่อไทยให้ไม่มีทางทิ้งกันได้ครับคือจะเป็น advance MOU ยกกำลัง2นะครับถ้ายกกำลัง2ด้วยยังไงครับคือผมจะบอกว่าถ้ามันแรงไปกว่านั้นแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการหารือแล้วก็พูดคุยแล้วก็ตั้งผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนประเทศชาติเป็นตัวตั้งเนี่ยมันยกกำลังสองมันก็ไม่อยู่หรอกครับคุณอนุดิษฐ์นะคะชอบมากเลย MOU ยกกำลังสองเมื่อกี้นี้คุณอนุดิษฐ์บอกว่าทางออกประเทศเนี่ยเดี๋ยว15วันก็น่าจะเห็นใช่ไหมคะขอถามเรื่องของทางออกในมุมมองของไทยสร้างไทยหน่อยว่าตอนนี้การจัดตั้งรัฐบาลดูจะหันไปทางไหนมันติดปัญหาติดเงื่อนไขตรงนั้นตรงนี้เต็มไปหมดเลยณเวลานี้ไทยสร้างไทยพอจะมีทางออกให้กับบ้านเมืองไหมคะคือในแถลงการของเราก็ค่อนข้างจะมีเขียนไว้นะครับผมคิดว่าวันนี้ครับหลายพรรคการเมืองก็ต่างมีเงื่อนไขอย่างที่ทราบนะครับหลายพรรคมีเงื่อนไขกับพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลเองก็มีเงื่อนไขของพรรคที่แถลงไว้กับพี่น้องประชาชนวันนี้เลือกถ้าเกิดเราจะเดินเข้าซอยตันนะครับเราเลือกถอยหลังกันดีไหมนะครับหลายเรื่องผมเชื่อว่าถอยได้วันนี้ขนาดของด้านเมืองเรามีตั้งผมว่าเป็นพันเรื่องถ้ามันจะต้องถอยสักเรื่องสองเรื่องนะครับเพื่อให้เราเดินต่อกันได้เนี่ยก็อยากให้ทุกพรรคเสียสละแล้วก็หันมาดูครับว่าพอจะลดเงื่อนไขเพื่อที่จะมารวมกันแล้วก็เดินกันต่อจะดีกว่าหรือเปล่าจากก้าวคนละก้าวเป็นถอยคนละก้าวเพื่อให้เดินต่อไปข้างหน้าได้ถ้าไม่ถอยผมว่าไปต่อไม่ได้ครับทางมันเจอทางตันอยู่ใช่ไหมคะอุ้ยถ้างั้นขอหยิบข้อเสนออีกเรื่องนึงได้ไหมคะพอดีเมื่อกี้ที่คุยกับคุณเสรีพิสุทธิ์เขาบอกแบบนี้ว่า อย่างนี้ดีไหมก้าวไกลอาจจะไม่ได้ไปแตะเรื่องของมาตรา112ตอนนี้เหมือนอาจจะเก็บในลิ้นชักไว้ก่อนแล้วก็อาจจะชูประเด็นอื่นๆนโยบายอื่นๆขึ้นมา
ก่อนตอนนี้แล้วก็พักเบรกเรื่อง112ไว้ก่อนเพื่อให้มันเดินหน้าไปได้คุณอนุดิษฐ์มองเรื่องนี้ยังไงคะผมมองว่าก็เป็นอีกหนึ่งวิธีครับในการที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าทุกคนยอมถอยในแต่ละเงื่อนไขของแต่ละพรรคการเมืองซึ่งตั้งเอาไว้นะครับแล้วลองดูครับถ้าเกิดถอยเพื่อปลดล็อกแล้วก็ทลายเงื่อนไขดังกล่าวผมว่ามันก็เดินกันต่อไม่ยากครับครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าลดเงื่อนไขนี้นะภูมิใจไทยมาได้เลยทันทีนะหรือแม้แต่ชาติไทยก็ได้มาได้เลยเออแล้วเสียงสว.เองก็ต้องมาได้ครับใช่ครับแล้วก็มาคุยกันครับเพราะแฟกต์มันบอกอยู่แล้วครับ312ยังไงก็ไม่ถึง375เราก็ต้องหาเสียงเพิ่มแหละครับค่ะเข้าใจว่าตอนนี้ก็ผลักดันเรื่องของ8พรรคร่วมเพื่อไทยก้าวไกลจับมือกันไปให้สุดใช่ไหมคะแต่ขอถามอีกซีนาริโอหนึ่งนะคะว่าถ้าสมมุติที่สุดจริงๆเลยก้าวไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้านในส่วนของไทยสร้างไทยเนี่ยจะไปเป็นฝ่ายค้านกับก้าวไกลด้วยหรือเปล่าผมขอตอบอย่างนี้ครับผมคิดว่าก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราต้องมีการหารือแล้วก็พูดคุยกันเสียก่อนเพราะฉะนั้นก็คงต้องดูครับว่าแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยในการที่จะอยู่ด้วยกันหรือว่าจะแยกจากกันเนี่ยมันเกิดจากเหตุผลและเงื่อนไขอะไรนะครับสำหรับพรรคไทยสร้างไทยเราก็มีเงื่อนไขนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับถ้าเกิดมันเป็นกระบวนการซึ่งเราก้าวข้ามมันไม่ได้จริงๆนะครับเราก็พร้อมที่จะพิจารณาตัวเองครับครับตอนนี้มันก็เริ่มมีหลายซีนาริโอนะฮะหรือว่าสูตรจัดตั้งรัฐบาลที่คิดว่ามีความเป็นไปได้ที่สุดในมุมของคุณอนุดิษฐ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะผมยังคิดว่าเพื่อไทยก้าวไกลเขารวมกัน2พรรคนะครับแล้วก็อีก6พรรคที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะดึงพรรคการเมืองใดเข้ามาร่วมเป็นซีนาริโอที่ดีแล้วก็ผมเชื่อว่ามันเป็นไปได้แต่แน่นอนครับขณะนี้อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่คือมันยังมีเงื่อนไขกันถ้าเกิดเราทลายเงื่อนไขซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองอื่นเข้ามานะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้สว.เขาเกิดความสบายใจว่าเรื่องที่เขากังวลเรื่องที่เขาไม่อยากเห็นเนี่ยมันจะไม่มีผมก็เชื่อว่าตรงนี้มันก็เป็นอีกทางออกหนึ่งครับอาจจะมีพรรคที่9ก็ได้ใช่ไหมคะแล้วคิดว่าการโหวตนายกเลยเราจะได้นายกเนี่ยที่เห็นแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะจบเมื่อไหร่คะคุณอนุดิษฐ์คะผมอยากเห็นเรื่องตรงนี้จบสักเดือนหนึ่งเนี่ยครับไม่เกินเดือนนะครับถ้าเกิดเราคาดเดาว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญท่านมีคำวินิจฉัยนะครับให้ชะลอไปจนกว่าคำวินิจฉัยของท่านจะออกเนี่ยท่านนับรวมกว่าเราจะมีโอกาสได้โหวตอีกก็คงอีกประมาณสักอาทิตย์ที่2หรืออาทิตย์ที่3ครับแต่ประมาณกลางสัปดาห์กลางเดือนสิงหาถ้าสุดท้ายโหวตแล้วได้ผลการโหวตสำลิดเลยนะครับเราสามารถที่จะได้นายกรัฐมนตรีเลยเนี่ยเราก็จะเห็นรัฐบาลอีกสักไม่เกิน5อาทิตย์จากนี้ครับ4 5อาทิตย์จากนี้ครับคิดว่าจะจบตั้งแต่รอบแรกเลยไหมคะที่แคนดิเดตเพื่อไทยเสนอผมหวังจริงๆเลยครับครับแม้จะตอบยากผมคิดว่าคุณตั้งคุณกวางก็อยากเห็นว่าจริงๆมันประเทศที่ไม่มีรัฐบาลจริงๆอ่ะครับมีแต่รัฐบาลประชาการในการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยว่ามีผลเสียในทุกมิติเลยครับก็อยากให้ได้รัฐบาลเร็วๆครับค่ะค่ะท้ายที่สุดคุณหญิงหน่อยตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดีใช่ไหมคะคือเอาจริงๆท่านก็คงจะต้องมีหลายอาการที่ท่านต้องซ่อมแล้วกันครับครับตอนนี้เครื่องท่านเสียอยู่หลายจุดครับอุ้ยก็ฝากแสดงความห่วงใยไปด้วยนะคะครับเดี๋ยวท่านก็คงจะมีการเดินทางแล้วก็คงไปปรึกษาคือท่านทำงานหนักมากครับก็คงไม่มีโอกาสได้หยุดพักแล้วก็เข้าตรวจเข้าซ่อมกันครับก็หวังว่าตอนหลังจากนั้นก็คงจะกลับมาแข็งแรงแล้วก็กลับมาทำงานอย่างเต็มที่คนหรือเครื่องจักรเนี่ยใช้คำว่าซ่อมมากเลยค่ะอาจจะทำงานหนักในช่วงที่ผ่านมาตามมาตลอดผมเองเนี่ยครับใกล้ชิดก็โหอยากให้ท่านพักมากมากเลยขอให้ได้พักขอให้ทุกอย่างมันเรียกว่าราบรื่นนะคะราบรื่นแล้วก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้จะได้มีเวลาได้พักผ่อนกันบ้างวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณอนุดิษฐ์ครับขอบคุณค่ะคุณอนุดิษฐ์ที่เข้าสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องดูว่าสุดท้ายมีการถอยคนละก้าวจริงๆเลิกเอาตะกอจุดยืนฝืนจุดต่างเพราะอย่างนั้นคงร่วมทางกันต่อไปไม่ได้เนี่ยถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆสมมตินะมันจะได้รู้กันไปแล้วว่าจริงๆแล้วเงื่อนไขเนี่ยมันคือนโยบายของก้าวไกลหรือเงื่อนไขคือพรรคก้าวไกลค่ะนึกถึงแคมเปญพี่ตูนนะคะครับก้าวคนละก้าวตอนนี้ถอยคนละก้าว